สวัสดีค่ะมาพบกับช่องผู้ชมอยนะคะมื้อนี้สิพามาฉีดยาถาดเล็กให้กับหมูหน่อยที่ออกใหม่นะคะแล้วก็จะมาฉีดยาบำรุงให้กับหมูหน่อยอีกตัวนึงที่มันจอยๆเหมือนขาดสารอาหารนะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งการฉีดหมูยาถาดเล็กให้กับหมูอาจจะมีฉีดยาขี้กระตือน้องนะคะฉีดเองเพราะว่าเลี้ยงหลายแล้วก็ต้องดูแลเองฉีดเองนะคะถ้าไปจ้างก็สิเบิดเงินหลายอีกฝึกเฮ็ดไปค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่เฮาสามารถเฮ็ดได้ทําได้ด้วยเจ้าของเองบ่ต้องไปจ้างศึกษาเอาอะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยค่ะทีนี้ฉีดยาถาดเล็กให้กับหมูนะคะฉีดก่อนไปก็2 cc นะคะเนี่ยบ่ลงว่ะมีด้านข้างลำคอจะมีน้องไปหาของแม่มือซ่านะคะที่ออกลูกไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมตอนนี้ก็ตัดไปแล้วได้2โตสิจะตัดไปแล้วได้2โตนี่ก็ตัวปู่ตัวเมียตัวเมียลูกปุ้มเลยการถูกมันอยู่ไปเห็นมันตอนแรกเนาะเท่าไตัดกับหมดเลยเฮ้ยคิดWhy are you creating that?
น่าจะหมดใช่จัดเลยนี่ลูกนี่ได้เห็นไหมฮะสุดถูกมากเลยต้องแรงนะต้องแรงเอาสุดถูกมันหนักบอกนี่ยังไงถึงมัวนอนสั่นมา
มือนี่ที่ใช่อันนี้มีตะลึบนะคะในการปัดของในคลิปนี้นะคะเพราะว่าตอนนั้นใส่ขี้หมีเดียวมันไปถือเหงื่อของหมูน้อยนี่ค่ะรอบนี้ก็เลยไปหามีตะเล็บใหม่ๆคมๆมาตัดค่ะราคากระโปรงแค่ราคาซื้อในทุกอย่าง20บาทจันหาได้ง่ายนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังรับชมอยู่หรือที่เป็นคนดูแลหรือตัดเครื่องกับอาชีพง่ายๆค่ะในร้านทุกอย่างเฮ้ยปัดเจาะให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ฉีดขาดเล็บต่อนะคะไปบริเวณบนข้อของหมูที่นางของหมูนี่สีเหนียวแน่แข็งแน่นะคะข้อเท้าเนี่ยเราต้องระมัดระวังในการยาดีดนะคะเพราะว่าถ้าฉีดบอดี้เนี่ยฉีดเป็นนี่ค่ะหมูที่ก้านได้การเพ่งการฉีดเราต้องพดยามันเข้าไปในบนต้นข้อของหมูดีๆมันนี่คือหมูที่ฉีดยาแล้วก็ตัดแขนแล้วเรียบร้อยแล้วนะก็จะเหลืออีกประมาณ3โตนะคะเดี๋ยวก็แล้วล่ะไล่จับจับดีดีมันดิ่งจับดีเราบริสิทธิ์ยาเป็นหมอฮะ
็ตัดแขวหมูนะคะไม่เอาเลยเขาจะเยอะแค่แค่นั้นกลัวมันหายตัวเมียตัวนี้ตัดแขวให้กับลูกสาวหน่อยลูกสาวหน่อยตัวหน่อยกูมูมันกัดกันจนหนาขาดเลยแขวยาวจนเป็นอะไรครับท่านทำไมไอ้ช่างนี่ไม่พอลงเอาลงเดี๋ยวใส่ตามคุณวันนี้ต้องหน่อยสุดเนาะฉีดยาฉีดหนาไหมเนี่ยลูกพ่อก็โอ้บาดแผลบาดแผลเลยอ่ะคือหนาคือบาดพอดีต้มเตี๋ยวเลยกันหนาสีเดียวโคตรลงไปบนเขาไปวันลูกไปเดี๋ยวตัวสุดท้ายละเออสุดท้ายแล้วมาอะไรไหมพี่หมดแล้วมาถึงว่ะไปหลังเฮ้ยเอาใส่เลยเลยเดี๋ยวทำการปล่อยลูกไปไหมไหวหรออยากเลี้ยงข้าวมือดีมั้ยอย่าเลี้ยงนี่ฉีดยาหมูตัดยาหมูนะWhat?